สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นรีวิวนะฮะแต่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเนาะว่าพอดีไปเจอหูฟังมา ที่มีตัว DIY มาหูฟังราคา50บาทนะครับผมพร้อมไมค์เนาะเขียนว่า Super Bass นะแบรนด์ Esla J57 นะ In Ear Headphone นะนะครับแล้วก็มีไมค์ในตัวด้วยนะมีไมค์ด้วยเอาง่ายๆนะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะราคา55บาทนี่ตามบินให้ดูนะครับอยากเราจะมาดูกันว่าคุณภาพเสียงมันพอใช้ได้ไหมนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับนะครับเห็นไหมครับตัวรายการที่55บาทนี่ครับนี่ครับเป็นเอียร์โฟน J57 นี่เนาะตามราคานี่นะครับเป็นนำเข้ามาจากประเทศจีนนะตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็ใช้แบบเล่นเพลงเนาะนี่ไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับมีดิมไดเมนชันไมโครโฟนมีเซนซิทิวิตี้ด้วยนะครับแรงต้านทาน16โอห์มเนาะแพ็กเกจเป็นอย่างนี้นะแพ็กเกจถือว่าดูดีเลยแบรนด์หลักร้อยหลายแบรนด์เขาก็ใช้แพ็กเกจอย่างนี้นะแต่ถามว่าในการใช้งานจริงๆมันจะดีไหมนะเดี๋ยวจะแกะกล่องนะบอกเล่ากันให้ดูนะสำหรับคนอาจจะสงสัยว่าว่ามันสู้แบบตัวร้อยกว่าบาทที่ขายใน Shopee ได้ไหมนะครับหรือว่าจะสู้พวกอาสกิในเซเว่นได้หรือเปล่านะครับประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่าเซเว่นมันก็จะมี99บาทขึ้นไปจนถึง199นะถ้าหูฟังมันเองมันจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเอาง่าย50บาทสู้หูฟัง100กว่าบาทในเซเว่นได้หรือเปล่านะครับแพ็กเกจก็มีอย่างนี้นะครับตัวหูฟังก็เป็นสายแบนนะซึ่งสายก็เป็นเกรดแบบค่อนข้างอย่างที่บอกนะครับมีจุกหูฟังให้อันเดียวไม่มีจุกแถมให้นะตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆก็เป็นพลาสติกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตามราคาตัวนี้ก็ไม่ได้ดูดีอะไรครับกล้องแก๊งหน่อยนะตามสภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ เสียงมันดีหรือเปล่านะครับจากการทดลองฟังคร่าวๆนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงก็พบว่าเขียนว่าซุปเปอร์เบสใช่ไหมครับบอกตรงว่าเบสมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับแทบไม่มีเบสนะครับแล้วก็เสียงก็อู้อี้มากนะครับแบบถ้าอยากรู้ว่าเสียงมันประมาณไหนก็เหมือนพวกหูฟังแฟตเซล1บาทใน Shopee ครับมันก็ราคานี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมก็คือเสียงอู้อี้เบสไม่ดีดีนะครับมิติเบทีเสียงแยกชิ้นดนตรีก็หัวแตกนะครับก็เรียกได้เลยว่าเอาไว้ฟังข่าวฟังอะไรเฉยๆนะครับเหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยว่าตามราคานะแต่สำหรับไมโครโฟนนะครับเมื่อเสียบแต่ตัวนี้ตัวมีไมค์เนาะตัวนี้ปุ่มตัวนี้เพื่อใช้กับ Android เวลาจิ้มกับ Android แล้วเนี่ยมันจะสามารถกดเป็น Google Assistant ได้นะครับถือว่าโอเคทีเดียวนะตัวนี้เรียก Big B ได้ถ้าใช้ผ่านเครื่อง Samsung แต่เสียบกับ iOS กดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วถ้าเป็น Android มันมีนะครับใช้กับพอร์ต 3.5 นี่เสียบปุ๊บนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นไมค์บันทึกเสียงได้นะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงก็บอกเลยนะว่ามันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับอูอีนะแค่ฟังได้ก็คงพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเหมาะไม่ฟังเพลงไม่โอเคเอาไว้ดูหนังก็ไม่ดีอีกครับเมื่อเสียงมันไม่กระหึ่มและการแยกชิ้นดนตรีไม่ดีนะครับผมมันก็เป็นอะไรที่ซื้อมาลองเนาะ55บาทคุณภาพมันประมาณไหนสู้แพ็กเกจอ่ะมันดูดีเซเว่นได้แต่ว่าใช้งานจริงๆมันไม่ไหวอ่ะสำหรับผมแต่สำหรับการที่เอามาอัดเสียงดีไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับโดยการใช้ไมโครโฟนตัวนี้อัดนะนี่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันอัดเสียงตัวนี้ดีหรือเปล่าไมค์มันสามารถใช้สนทนาได้ไหมคือฟังเพลงอาจจะไม่เหมาะแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทดสอบการอัดเสียงนะครับโดยใช้ไมโครโฟนนะครับของตัว Esla J57 เนาะสำหรับการอัดเสียงนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันเก็บเสียงภายนอกได้ดีไหมเก็บเสียงพูดได้ดีไหมอันนี้ปากห่างจาก Small Talk สักประมาณ15%ได้นะครับเหมือนการใช้งานปกตินะครับนะครับอันนี้คือการทดสอบเนาะว่ามันเก็บเสียงเป็นอย่างไรนะครับลองฟังดูแล้วกันนะครับนี่นะครับผมลองอัดดูนะใช้ห่างจาก Microsoft ใช้ปากห่างจากไอ้ตัวเนี้ยประมาณสัก 10-15 เซนนะครับลองดูนะลองฟังกันทดสอบการอัดเสียงนะครับโดยใช้ไมโครโฟนนะครับของตัว Esla J57 เนาะสำหรับการอัดเสียงนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันเก็บเสียงภายนอกได้ดีไหมเก็บเสียงพูดได้ดีไหมอันนี้ปากห่างจาก Small Talk สักประมาณ15%ได้นะครับเหมือนการใช้งานปกตินะครับอันนี้คือการทดสอบเนาะว่ามันเก็บเสียงเป็นอย่างไรนะครับลองฟังดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับการเอามาพูดสนทนาถือว่าชัดพอใช้ได้ทีเดียวนะครับถือว่าด้วยความที่มันเป็น small talk แบบสายนะมันอยู่ห่างจากปากเราไม่มากตัวไมโครโฟนเนี่ยก็ถือว่า
ดีกว่าพวกหูฟังบลูทูธ 2-300 นะครับผมดีกว่าพวกหูฟังบลูทูธ 2-300 สำหรับตัวไมค์มันนะแต่เรื่องคุณภาพเสียงบอกได้เลยว่าหูฟังบลูทูธตัวถูกๆอ่ะมันก็เสียงดีกว่านี้อีกนะเอาจริงๆตัวถูกๆนี่คือ 2-300 ดังนั้นสรุปให้ฟังนะครับว่า Astra J57 คุณภาพดีใช่มั้ยดีแค่ไหนสู้หูฟัง7ได้มั้ยก็บอกเลยว่าเสียง UE ไม่เหมาะกับการฟังเพลงเลยนะครับใช้ดูหนังก็ยังไม่โอเคแต่ว่ายังดีที่มันมีไมโครโฟนที่เสียงพูดใช้ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูดเสียงรอบข้างจนเกินไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการ Small Talk เอาไว้พูดใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้แบบวางสายแตะเพื่อเรียก Google ได้นะครับแปะเพื่อวางสายได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าคุณภาพก็ตามราคานะอย่างที่บอกนะครับถามว่าคุณภาพเสียงผ่านไหมไม่ผ่านครับแล้วก็แต่ไมค์ใช้งานได้นะครับแล้วก็สู้กับหูฟัง99บาทหรือ139 159ใน7สู้ได้ไหมพวกอาซากิอันนี้ยังห่างชั้นกับอาซากิมากนะครับทุกอย่างตามราคาเนาะดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบก็คือลองหาพวกหูฟังราคา1บาทที่มันแฟลชเซลอะในช้อปปี้ก็คือคุณภาพประมาณนี้ครับซึ่งไม่เหมาะอยู่แล้วนะในการเอามาฟังเพลงแต่มันยังดีที่มีไมค์นะฮะวันนี้ก็ทัสมีก็เอามาบอกเล่ากันนะครับผมจริงๆก็เคยรีวิวเดี๋ยวจะลองหาสินค้ามารีวิวให้เพิ่มเติมกันอีกทีนะครับหรือใครสงสัยอยากให้ลองรุ่นอื่นใน DIY ก็พากว่าบอกได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบการพรีวิวและบอกเล่าประสบการณ์กันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Tesla J57 นะครับ